นับสนุนโดยสยามทูโก้รีมูซีนเซอร์วิส News Update รายงานความเคลื่อนไหวในวงการต่างๆมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันรุกต่อยอดความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลประกาศความร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาหวังตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ศูนย์การค้าเติบโต 30% นายอาทิตย์รุจิรวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัท General Card Service จำกัดผู้ให้บริการบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันเปิดเผยว่าบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันมุ่งมั่นจะเป็นบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายควบคู่กับการขยายธุรกิจผ่านความร่วมมือกับกลุ่มเซ็นทรัลพันธมิตรของเราอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายในหมวดร้านค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเติบโตเป็นอย่างดีโดยในครึ่งปีแรกของปี2566มียอดการใช้จ่ายเติบโต 26% เทียบกับปีก่อนแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคและโอกาสทางการตลาดบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันจึงต่อยอดความร่วมมือกับเซ็นทรัลพัฒนาและคู่ค้าเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ตรงใจลูกค้ายิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen MZคปภ.ผนึกพลังภาคธุรกิจประกันภัยแถลงข่าวจัดงาน Thailand InsurTech Fair 2023มหกรรมเทคโนโลยีประกันภัยยิ่งใหญ่ครบวงจรแห่งปีระหว่างวันที่8ถึง10กันยายน2566ณฮ.7 Impact เมืองทองธานีดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand InsurTech Fair 2023หรือ TIF 2023ร่วมกับนายสาระร่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยนางประภาพรลิขสิทธิ์นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินและนายจิตวุฒิศิบุตรนายกสมาคมในหน้าประกันภัยไทยณห้องสตูดิโอชั้น5 Index Creative Village กรุงเทพซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยศูนย์ Sentence of InsurTech Thailand สมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินและสมาคมในหน้าประกันภัยไทยภายใต้แนวคิดStern Training Sustainability Dos Insurance Innovation หรือเสริมสร้างโลกแห่งประกันภัยที่ยั่งยืนด้วยสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยดร.สุทธิพรทวีชัยการเลขาธิการคปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าให้มาร่วมเยอะๆนะครับแล้วก็อยากให้เบี้ยสะพัดแต่ว่าเราไม่ได้คำนึงถึงว่าจะขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเดียวเราคำนึงว่าเราจะทำให้ประชาชนเข้าใจระบบประกันภัยอย่างไรนะครับเราคำนึงถึงว่าผล impact จากคือไม่ใช่ว่าเบี้ยจะพัดในงานแล้วหลังจากนั้นหมดไปผมอยากจะมองในแง่ของผลตอบรับนะครับแล้วก็ผลที่เราได้หลังจากที่งานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคงจะประเมินหลายๆเรื่องรวมทั้งเสียงตอบรับจากในส่วนของระหว่างประเทศด้วยนะครับว่ามีสตาร์ทอัพจากต่างประเทศหรือมีผู้สนใจจากต่างประเทศจะเข้ามาร่วมเท่าไหร่เพราะเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพครับทางด้านของ InsurTech กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตส่งแคมเปญโฆษณาใหญ่ระดับโลก Being a woman shouldn't be a list หรือเป็นผู้หญิงไม่ควรต้องเสี่ยงตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนด้านความคุ้มครองที่เท่าเทียมคุณบุพภาวดีโอวรารินทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กรบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนกล่าวว่าในปี2566นี้เป็นปีแห่งการเติบโตหรือ Year of Growth ซึ่งบริษัทมีแผนการดำเนินทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับเรื่องความเสี่ยงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสุขภาพเทคโนโลยีสังคมสูงอายุหรือความเสี่ยงในธุรกิจพร้อมทั้งกระตุ้นให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของความเสี่ยงที่ผู้หญิงต้องเผชิญและสนับสนุนความคุ้มครองที่เท่าเทียมเพราะเป็นผู้หญิงไม่ควรต้องเสี่ยง
และไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกผู้หญิงมักเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองที่ไม่เพียงพอหรือต้องเผชิญกับความเสี่ยงมากเกินไปซึ่งกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตมีบทบาทที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงให้กับผู้หญิงทุกคนผ่านแคมเปญใหญ่โฆษณาดังกล่าว